เอาละครับผมสู้บอลล่าสุดก็ได้สัมภาษณ์กับวันชิมินชิปบอกว่าผมเหนือกว่าโจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทักษะในด้านคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยผมมองว่าส่วนตัวแล้วผมเหนือกว่าทุกอย่างคือคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้ผมจะไม่ปล่อยให้โจได้คิดและจะไม่ปล่อยให้เขาได้มีแรงเหลือมาตอบโต้ผมได้แน่นอนซึ่งรูปเกมผมน่าจะเดินไล่ต้อนโจทั้ง3ยกนั่นแหละครับ และซูบอนก็ได้บอกอีกว่าจุดอ่อนของโจคือไม่นิ่งมาตรฐานขึ้นขึ้นลงลงจังหวะไหนดีก็ดีจังหวะไหนไม่ดีก็ตอบลงไปง่ายๆเหมือนกันผมมีอาวุธเยอะมากแต่โจมีแค่มัดและเตะขาผมสามารถตอบโต้ได้ตลอดอยู่แล้วจะไม่ปล่อยให้โจได้คิดแน่นอนและจะไม่ปล่อยให้โจเหมือนไฟที่เขาต่อยกับตะวันฉายเพราะว่าตะวันฉายปล่อยให้โจได้คิดแล้วโจมีพลังเหลือที่จะตอบโต้ได้ผมจะไม่ปล่อยให้โจได้คิดและจะไม่ปล่อยให้เขาได้มีแรงเหลือมาตอบโต้ผมได้แน่นอนครับ ถ้าฟังบทสัมภาษณ์ของซูบอลแล้วเขาเป็นเด้กมวยที่มั่นใจในตัวเองสูงมากอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่ว่าจะต่อยกับใครต่อยกับตะวันชยัยต่อยกับโจต่อยกับชิงกิทอาราซอฟเนี่ยเขาเขาพูดแบบนี้ทุกไฟอยู่แล้วนะครับโอ้โหมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับมันก็ทําให้แฟนมวยหลายคนเนี่ยแอนตี้ซูบอลเหมือนกันนะครับที่ซูบอลเนี่ยพูดจาแบบเออว่า เขาเนี่ยขี้คุยขี้โม้กันไปหรือเปล่าไม่เผื่อเลือเผื่อขาดเลยไม่ทอมตนเลยนะฮะโอ้โหไม่ให้แกู่ต่อสู้เลยแต่ผมก็มองว่าซูบอนเนี่ยเขาเป็นนักมวยที่พูดแบบนี้ทุกไฟเดียวนะครับเป็นนักมวยที่มั่นใจใน,ในตัวเองสูงแบบนี้อยู่แล้วอเขาเนี่ยไม่กลัวใครนะฮะเขาก็ให้แบบว่าเออมันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าพูดข่มขันคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเจอกับโจรหรือเปล่านะฮะโอ้โหมันก็มองได้หลายแบบนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคู่นี้จะได้ฟาดปากกันแล้วนะครับเหลือมีกี่วันเท่านั้นนะฮะถ้าวันนี้ไมนะ่นับบันชกไม่คิดเนี่ยมันก็เลยไรแค่3วันนะฮะอังคารพุธพฤหัสโอ้โหซึ่งวันพฤหัสเนี่ยจะชั่งน้ําหนักและวัดค่าน้ําแล้วนะฮะโอ้โหซึ่งผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยชั่งผ่านทั้งค่าน้ําทั้งน้าหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับโอ้โห ถ้าดูจากการฟิตซงฟิตซ้อมของทั้งคู่เราเนี่ยก็ถือว่าซ้อมดีไม่มีสะดุดด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหสู้บอลก็ได้ซ้อมที่ค่ายตัวเองนะครับซ้อมดีค่ายสู้บอลสู้บอลเทนนิ่งแคมนะฮะโอ้โหเป็นเจ้าของค่ายเองแล้วก็โอ้โหมีนักมวยหลายคนนะฮะอยู่ค่ายกับเขาอย่างเช่นน้องโอ้เพชรธนงอย่างนี้นะฮะโอ้โหก็มีฝรั่งหลายคนมาเป็นผู้บำเผู้ซ้อมให้นะครับส่วนโจเนี่ยล่าสุดก็ซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคนะครับสามที่สุดท้ายซ้อมอยู่แฟร์เทคทำร่างกายที่นั่นนะฮะก็มีเฟอร์เลอรี่มีนักลบ มีพวกเอเซมเพชรอย่างนี้นะครับเป็นคู่ปั้มคู่ซอมให้โอ้โหแต่ว่าของจริงเนี่ยมันต้องรอดูบนเวทีเท่านั้นนะครับวันนี้ไม่น,นับบัญชกไม่คิดมันก็เลยเวลาแค่3วันนะครับคู่นี้จะได้ฟาดปากกันแล้วนะฮะ ส่วนตัวผมมองว่าหมัดมวยอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าความมนดโดนกันได้น,นังเล่นด้วยกันทั้งคู่นะครับซูบอลก็มีลูกทีเด็ดเตะก้านคอนะครับเป็นซีเนเจอร์ของเขาส่วนซีเนเจอร์ของโจเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต่อยหนักแล้วก็เตะหนักนะครับโอ้โหฟุตบอลก็ต้องระวังให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไปเปิดหน้าไปเปิดหน้าแรกนะครับโอ้โหถ้าประมาโจเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนน็อกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปาทด้วยเด็ดขาดน,นะครับถ้าตัวเองประมาทเมื่อนไห่ก็มีสิทธิ์โดนเมื่อน,นันนะฮะโอ้โ ตัวอย่างก็มีเห็นแล้วนะครับอย่างไฟที่ซูบอนชกกับชิคิตอาราซอฟที่โดนน็อกนะครับโดนหมัดของชิงกิตร่วงแล้วก็แพ้น็อกไปในที่สุดแล้วก็เสียแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งด้วยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟนี้ไอซูบอลจะประมาณด้วยดดขาดนะครับต้องโชกชกให้รัดกลมชกให้ระวังตัวมากที่สุดนะครับอย่าพลาดโดนหมัดของโจโดยดดขาดเพราะว่าโจเนี่ย เป็นนักมวยที่ต่อยหมัดได้คมและแม่นแล้วก็หนักด้วยนะฮะโอ้โหมันเป็นนวมเล็กกติการมรยไทย3ยกด้วยนะครับโอ้โหต้องรอรุ้นว่าไฟนี้เนี่ยจะออกมาหน้าไหนครับโอ้โหต้องรอชมรอเชียร์กันนะครับในวันศุกร์นี้แล้วนะฮะส่วนตัวผมมองว่าถ้าสู้บอลยืนระยะได้ทั้ง3ยกเนี่ยยังไงก็กินนะครับเล่นฝีมือใช้ i q คิวสมองมวยไอ ถอยเตะถอยฉากไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหรอดักจังหวะสเรื่อยๆนะฮะก็มีโอกาสชนะได้มันกันโอ้โหส่วนแฟนไม่คิดอย่างไรคิดว่าคู่นี้เนี่ยจะออกหน้าไหนใครน็อกใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะ หากมีข้อมูลผิดถูกอย่างไรผมขอภายแฟนมวยมาหนาทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตาสมสายวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่แอดไลน์พีเคยี่สิพีเคยีอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม